ขายของต่างๆราคาคิดแต่ทำซื้อแพ็คคู่ฮะทำไมที่บ้านปะล่ะเป็นกูติดให้ไม่อยากสนใจปะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวก้านกดชักโครกครับได้อยากได้เราต้องติดกันเองรุ่นนี้หายากมากเลยครับง่ายจะพูดไปแล้วเราไปซื้อของใหม่มาแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยรุ่นนี้มันคนละรุ่นกันเดี๋ยวเราจะต้องมาดัดก้านออกนะครับเนี่ยจะต้องมาดัดก้านดัดต้องใช้สีมือหน่อยครับถ้าดัดพลาดก็คือซื้อมาของนี่เสียเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยให้มันได้รูปทรงนี้มันจะต้องได้รูปทรงกันเป๊ะๆครับถ้ามันไม่เป๊ะมันจะเข้าในหม้อน้ำไม่ได้มันก็ซื้อมาก็จะเสียเปล่าครับไปดูวิธีดัดก้านชักโครกกันครับมาครับมาดูวิธีการดัดก้านลูกรอยชักโครกกันนิดหนึ่งครับนิดเดียวจะได้แล้วดูหน่อยอีกหน่อยเราติดขอบหม้อน้ำครับแล้วก็เป็นรุ่นตัวนี้เอาคันเล็บไปด้วยไปตัดเอาดีครับได้แบบนี้แล้วทีนี้เราจะลองไปใส่ดูครับรุ่นนี้หาซื้อยากครับท่านผู้ชมจะเอาเป๊ะๆเลยไม่หาไม่ค่อยได้ครับมันเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้มันใส่ได้ครับเราหาแต่มันหาไม่มีครับของยี่ห้อมันไม่มีแล้วครับอเมริกันสแตนดาร์ดครับหายากเพราะรุ่นนี้มันใช้มาหลายสิบปีแล้วแต่แค่นี้ก็ดีแล้วครับเนี่ยน่าจะได้ใส่กันได้สบายๆแล้วไปดูวิธีการใส่เลยครับถ้าใครมารับชมแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆอีกต่อไปครับไปดูกันครับมาดูกันครับอันนี้ชนก็ดีไปอันนี้เวลาหมุนกับข้างมันจะหมุนเข้าเป็นออกเป็นเข้านะครับท่านผู้ชมหมุนเอาเองหน่อยยางมีป่ะนั่นแหละมียางไหมตรงนี้มียางไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่เอานี่ครับใส่แบบนี้เลยเชื่อกันว่าดีๆนี่ฝึกขอบด้วยไปThank you.
ไปหาเชือกนี่เลยมาตรงนี้มากดไม่มันไหลเชือกหรือสายไฟรุ่นเราที่มันปอกเป็นตองแดงได้อะมันรัดรวบรวบไม่ได้รวบเข้าสนิมสายไฟที่มันผ้าแดงเราอะแกะมาเลยก็ได้แล้วก็หามาใหม่เอาคิมธรรมดามาด้วยคิมเขามันบิดสายไฟมันปอกไม่ได้กันไกลมาด้วยมันเป็นเช่นนั้นครับทำแบบพิธีการดีเอไวท์ขั้นกดชักโครกคนละรุ่นแต่สามารถใส่กันได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไปขอบคุณที่มาติดตามไปเราแล้วครับสวัสดีครับ